หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ใช่แล้วค่ะไงบ้างครับก็ตอนเช้าค่ะก็ไปถวายเพลพระอาหารกับอะไรตากล้องสิงดำโอเคค่ะก็เมื่อวานนะคะเป็นวันเกิดก็คือไปถวายเพลพระค่ะก้าวรูปกับเพื่อนๆมาค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็คือเข้าไปทำร้านดอกไม้เหมือนวันเกิดแล้วก็ขอผู้จัดการมาขอวันนึงเป็นวันหยุดละกันก็คือเข้าไปดูร้านดอกไม้ที่กำลังจะเปิดที่เอสพลานาดแล้วตอนเย็นก็คือทานข้าวกับที่บ้านแค่นั้นเลยค่ะแต่เห็นว่าได้เค้กก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันสองก้อนเพื่อนคือเพื่อนมาเซอร์ไพรส์ตั้งแต่แบบว่าคืนก่อนวันเกิดก็คือเที่ยงคืนปุ๊บอยู่ดีๆหนูหลับไปแล้วอ่ะพี่เพื่อนมากันอยู่เต็มห้องคือปกติเนี่ยพวกหนูก็คือมารวมตัวกันแบบเพราะว่าทำร้านดอกไม้ด้วยกันอยู่แล้วค่ะอยู่ดีๆนางก็เปิดแชมเปญอะไรกันสุดลิ้นหนูก็อุ้ยแบบหลับอยู่ตกใจตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักซื้อนาฬิกาค่ะใช่มั้ยครับวันนี้ไม่ได้ใส่มาเป็นนาฬิกาแบบไม่กล้าใส่ด้วยซื้อมาแล้วก็แบบเก็บเอาไว้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยใส่อะไรเงี้ยแพงมั้ยครับมูลค่าก็คนอื่นอาจจะบอกไม่แพงมั้งแต่หนูว่ามันแพงสำหรับหนูอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 80,000 ค่ะใช่คนอื่นอาจจะแบบโอ๊ยแบบพี่ใส่กันเป็นแบบหลายแสนอะไรเงี้ยแต่หนูแบบคือหนูเป็นคนใส่ไม่รักษาหนูเลยซื้อประมาณเนี้ยเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ใส่แบบวันที่เราแบบสบายๆค่ะแล้วทางคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับให้อะไรเป็นของขวัญมั้ยคุณพ่อคุณแม่คือเมื่อวานเนี้ยมันแบบเกิดเหตุการณ์คืออยู่ดีๆหลานหนูไม่สบายก็เลยแบบเหมือนก็เลยต้องแบบเหมือนทานข้าวกันอยู่แล้วคือต้องออกไปพาน้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากแบบเหมือนเค้กก็ยังไม่ได้เป่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาฝากเอาเงินมาให้ค่ะคือบอกว่าคือแอร์ก็อาจจะพ่อแม่บอกแอร์อาจไม่อยากได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบขวัญถุงละกันอะไรเงี้ยหลายคนสงสัยว่าปีนี้อายุเท่าไหร่อะไรยังไงบอกได้บอกได้เท่าไหร่ครับ18 18ปีแล้วยังเขาเล่นตอนนี้26ค่ะเพิ่ง26ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องหนุ่มๆพักก่อนค่ะก็ทำงานเยอะมากค่ะก็ไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วก็เลยแบบพักไว้ก่อนไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ตอนนี้คือคนที่เข้ามาอยากให้แบบเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะพักหนุ่มๆก่อนแต่หันเหไปสาวหล่อหรือเปล่าไม่ให้ไม่เกี่ยวก็คือรวมกันโอเคถือว่าแบบว่าพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนโอเคค่ะก็มีเข้ามาบ้างคือแอนไม่รู้ไงเวลาด้วยความที่เป็นคนเฟรนด์ลี่มากบางทีไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในแบบเฮ้ยเราก็แบบเล่นๆเป็นเรื่องของเราแล้วแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แอนว่าคือถ้าถามแอนก็ไม่ได้เยอะนะคะก็คือคุยเรื่อยๆแล้วสาวหล่อเหรอครับในรูปเห็นในรูปอินสตาแกรมหวานๆกันหวานแววกับสาวหล่อเหมือนกันด้วยค่ะอ๋อไม่ใช่คืออันนั้นเป็นน้องค่ะก็คือแบบเหมือนเป็นน้องที่ที่รู้จักกันแล้วก็เหมือนพี่ผู้จัดการเอามาช่วยงานคือแบบเหมือนแบบน้องเขาแบบเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ยังขับรถได้ยังอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเอามาฝึกก็คือก็จะมีพี่ผู้จัดการคนนึงแล้วก็เอาน้องมาแบบเหมือนช่วยฝึกเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้คือเขาก็แบบจะทำงานอะไรดีพี่เออมิ่งเดี๋ยวอาจจะฝึกมาช่วยละกันอะไรเงี้ยไม่ได้กิ๊กกักหันเหนียวไม่ค่ะไม่ค่ะก็เหมือนมีเห็นที่คนแอบเชียร์ในคอมเมนต์ของ Instagram เลยคือหนูไม่เคยลงนะหนูไม่เคยเอาน้องลงเหรอแต่หนูแบบลงรูปเงาอะไรอย่างงี้หวานแหววอ๋อไม่หนูอ่ะคือหนูไม่ได้ follow น้องเขาเป็นการส่วนตัวอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนไม่รู้ว่าอุ๊ยใครเชียร์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่ามีอะไรมั้งน้องก็ดูเป็นแบบเด็กๆอยู่เลยฮะห่างกับแอร์แบบ3ปีอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวแบบนี้ไม่กลัวหนุ่มๆจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นรสนิยมเหรอแอร์แอร์ว่ามันไม่น่าเป็นประเด็นใหญ่มั้งก็เป็นหัวแอร์อย่างเงี้ยแล้วบอกได้ตรงนี้เลยว่าไม่พร้อมมีแฟนอยู่แล้วค่ะปิดไปก่อนเปลี่ยนประเด็นไม่กลัวขึ้นอันนี้หรอขึ้นพาอะไรเหรอไม่กลัวสิ26เองก็ไม่ได้รีบเดี๋ยวนี้เขาแต่งงานกัน30กว่าตั้งเยอะตั้งแยะค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันคือส่วนต
ัวแอร์เลยแอร์ไม่เคยรู้สึกว่าโอ๊ยแบบผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผู้หญิงเป็นเรื่องแปลกอยู่แล้วสำหรับแอร์เพราะแอร์รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือมันจะมาจำกัดมันว่าเพศอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าคนเรารู้สึกดีต่อการรักการจบแค่นั้นเองอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูเลยรู้สึกว่าไม่ได้ปิดกั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเฉยๆถ้าจะมีเข้ามาก็คงก็คุยได้อะไรเงี้ยถ้าอยากจะมีจริงๆนะคะแล้วถ้าน้องแอร์เข้ามาจีบอะคะอุ๊ยเด็กน้องเด็กไม่ปล่อยน้องเข้าไปก็ให้ผู้จัดการคุยก่อนเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทม์ให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว